ด้วยนะครับโอ้ชมนิดนึงชมชมสภาพพี่ต้อยหน่อยครับเป็นไงพี่ต้อยว่ามาการชกวันนี้ก่อนพี่ชกนะเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นบอกว่าตื่นเต้นมากไหมว่าจะเคยไปต่อยในหลายประเทศแล้วก็ตามตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตลอดชกไปไหนก็ตื่นเต้นค่ะแต่พอชกยกแรกผ่านไปแล้วเป็นไงความมั่นใจเรามีเพิ่มขึ้นไหมก็มีค่ะมาเสียท้ายยกสองแล้วก็ไปยกใหม่ในยกสุดท้ายนี่ยกสุดท้ายก็เห็นว่าโดนหมัดเขาหมัดหนักไหมก็หนักนะคะมีรอยได้ต่อยเปิดตัวพอดีครั้งแรกแล้วได้ใช้ชนะอย่างนี้ไปต่อไปเป็นไงการที่ซ้อมจะเตรียมตัวให้มากกว่านี้ไหมจะตั้งใจให้มากกว่านี้เพราะว่ามาเข้าสถานที่เราซ้อมมาเต็มร้อยก็เหลือ 20% แล้วการพักผ่อนเวลานอนอะไรนี้ก็อาหารอะไรนี้ก็ครั้งแรกจะตั้งใจให้เต็มที่แบบนี้จะตั้งใจซ้อมแบบนี้ครับแล้วก็พี่เมย์เพิ่งเดินทางมาจากโรงแรมเขาจะรีบมาเชียร์เราที่ขอไปดีแต่ว่ารถติดมากนะครับก็ฝากดีๆมาด้วยแล้วกับน้องพิษเป็นยังไงบ้างผู้จัดการส่วนตัวทั้งมวยของตัวเองเป็นไงบ้างก็จริงๆหรือว่าไฟนี้ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ด้วยการเดินทางแล้วก็สภาพอากาศอะไรหลายอย่างตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบดิ้งจะแบบเฮ้ยจะเย็นอยู่เฉยๆเฉยๆกันเลยแต่ความตื่นเต้นนะคะทำให้เกมได้ไม่ดีเท่าที่เคยเป็นเพราะว่าชมนีเคยพร้อมดีกว่านี้อะไรแล้วก็โอเคเขาตัวรอดมาได้ครับทางนี้ชมนีกล่าวถึงแฟนที่ติดตามเชียร์ทางไทยทั้งบ้านนะครับก็ขอบคุณแฟนของชมนีนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์อยู่รอดูตั้งแต่เช้าเลยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ